การเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงประชาชนเพิ่มการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลมากขึ้นเน้นผลการดําเนินการของรัฐบาลที่ทําไปแล้วการประชุมคณะกรรมการโฆศกกระทรวงที่มีหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีทีมโฆษกทุกหน่วยงานเข้าร่วมรวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอ,อสอมอทอหลังการประชุมพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า ที่ประชุมกำชับให้เพิ่มการบรูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ดำเนินไปตั้งแต่ช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอจนถึงการทำงานของรัฐบาลในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวเนื่องจากการทำงานที่ทำไปแล้วสังคมยังรับรู้ไม่ทั่วถึงโดยที่ประชุมไม่ได้พูดถึงประเด็นด้านความมั่นคงเนื่องจากสถานการณ์เป็นไปตามปกติและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนการประเมินการทำงานแต่และหน่วยงานจะพิจารณาโดวยวิเคราะห์จากคำถามของสื่อมวลชนและสังคมหากชี้แจงแล้วยังมีข้อสงสัยต้องเพิ่มการชี้แจงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่รายการเดินหน้าประเทศไทยยังคงมีต่อไปเพราะเป็นช่องทางสื่อสารเข้าถึงประชาชนแต่จะปรับเพิ่มเนื้อหาให้ตรงกับสิ่งที่ประชาชนอยากรู้